แต่ใช้ครีมตัวนี้ดูแลหน้าดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยใครมากดกิ่งมีของมาส่งครับของแม่นี่ไม่มีเก็บเงินปลายทางนะครับเพราะว่าชำระแล้วครับคนสวยเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะมีของมาส่งครับไม่ใช่ค่ะเอาก่อนหน้านี้ค่ะไม่มีเก็บเงินปลายทางไม่ใช่ค่ะหลังจากนั้นอีกอะค่ะชำระแล้วครับไม่ใช่ค่ะหลังจากนั้นอีกอะค่ะอ๋อคนสวยครับนี่ก็พูดเกินไปไม่มีของหนูแล้วใช่ไหมคะไม่มีแล้วครับผมไปส่งบ้านอื่นแล้วคนสวยคนสวยตาถึงเนี่ยคนส่งของตาถึงเนี่ยชมเราก็สวยนี่ขนาดยังไม่ได้แต่งหน้าเลยเนี่ยถ้าแต่งหน้าจะสวยขนาดไหนอย่างนี้ต้องแต่งหน้าเพิ่มความสวยซะหน่อยแต่งหน้าทำไมปกติอยู่บ้านเฉยๆไม่เห็นแต่งหน้านี่นะปากมันต้องแดงแบบนี้แหละมันถึงจะได้มีสีสันเจ๊แต่งหน้าจะไปไหนหรออุ้ยไม่ได้ไปไหนเจ๊แค่แต่งหน้าแต่งตาให้มันมีสีสันเฉยๆเป็นไงเจ๊แต่งหน้าเป็นไงบ้างอุ้ยถ้าปากแสดงไปขนาดนี้ถ้าบอกว่าไม่สวยโดนด่าแน่เลยสวยดิเจ๊แต่งหน้าเขาสวยอ่ะโอ้โหน้องเจ๊ก็รู้ว่าเจ๊สวยน้องไม่ต้องชมก็ได้เมื่อกี้นี้อ่ะมีคนเขามาส่งของเขาก็เรียกเจ๊ว่าคนสวยอ่ะโอ้โหเขาก็แค่พูดธรรมดาของคนไทยสุดหล่อสุดสวยอะไรแบบเนี้ยคิดไปไหนนะเจ๊โอ้ยคนนู้นก็ชมสวยคนนี้ก็ชมสวยทำตัวไม่ถูกหน้าตาแบบโอ้โหแค่คนเขาชมว่าสวยหน่อยลอยไปไหนแล้วนะเจ๊สรุปเจ๊แต่งหน้าอย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมเปล่าก็แค่แต่งหน้าให้มันมีสีสันเฉยๆมาเลยดีกว่าเดี๋ยวเจ๊เอาของมาให้แม่ก่อนโอ้โหถ้าจะเป็นเอามากนะเจ๊เราตกใจเห็นคนสวยแล้วตกใจสิสวยจะทาปากขี้มันอะไรเวอร์นั้นเจ๊สวยสวยมากสวยที่สุดโหคนนี้ก็ชมว่าสวยคนนั้นก็ชมว่าสวยเขินนี่ขนาดเจ๊แต่งหน้าเบาเองนะเนี่ยยังมีคนชมว่าสวยเต็มเลยเจ๊ทำตัวไม่ถูกอ่ะสวยเจ๊แสดงว่ามีคนชมมาแล้วหลงตัวเองแน่เลยนี่ชิต้านี่ขนาดเจ๊แต่งหน้าเบาเองนะเนี่ยคนยังชมว่าเจ๊สวยอ่ะแล้วถ้าเจ๊แต่งตัวดูดีใส่กระโปรงน่ารักโอ้โหคนเห็นไม่ชมว่าเจ๊เป็นนางฟ้าไปเลยเหรอพูดแล้วก็เขินดูท่าแล้วจะเป็นน้องมากฮะใช่เจ๊กับนางฟ้าแยกกันไม่ออกเลยใช่ไหมคือเจ๊แต่งตัวเป็นยังไง ก็ยังดูเป็นนางฟ้าอยู่ใช่ไหมใช่เจ๊นางฟ้าอย่างเจ๊อ่ะจะแต่งตัวมอซอยังไงก็ยังเป็นนางฟ้าอยู่เจ๊โอ้ยชิต้าก็พูดเกินเจ๊ไม่คุยกับชิต้าแหละชิต้าหัดโกหกซะบ้างนะพูดจากความจริงเจ๊เขินอ่ะไปแล้วโอ้เจ๊ที่พูดไปเนี่ยไม่รู้บ้างไงหรอว่าโกหกอ่ะใครไปสะกิดต่อมความสวยเจ๊วะเนี่ยแม่จ๋ามีพัสดุมาส่งแหมวันนี้มีจ๋านะเฮ้ยน้ำขิงทำไมปากแดงขนาดนี้อ่ะแม่ไม่ชมว่าหนูสวยหรอกแม่ยังไม่ได้ชมเลยนะน้ำขิงใช่แม่ไม่ได้ชมแต่เดี๋ยวแม่ก็ต้องชมว่าหนูสวยใช่ปะแม่ไม่ต้องชมหรอกลูกแม่สวยอยู่แล้วนั่นไงแม่ก็ต้องชมหนูว่าสวยวันเนี้ยมีคนชมว่าหนูสวยทั้งวันเลยขนาดคนส่งของอ่ะมาส่งยังเรียกหนูว่าคนสวยเลยหนูเขินไปหมดแล้วเนี่ยแม่อ๋อมีคนเรียกเราว่าคนสวยใช่แล้วแม่คนส่งของอ่ะมาส่งของก็เรียกหนูว่าคนสวยตาถึงนะเนี่ยหนูแต่งหน้าน้องก็บอกว่าหนูแต่งหน้าสวยเมื่อกี้นี้หนูเดินสวนกับชิต้าก็บอกว่าหนูอ่ะสวยเหมือนนางฟ้าอุ้ยเขินเข้าใจแล้วต้นเหตุคือคำว่าคนสวยคนสวยของแม่โอ้ยแม่พอได้แล้วคำว่าสวยอ่ะเลิกพูดได้แล้วหนูอ่ะเขินหมดแล้วหนูรู้ตัวว่าหนูสวยไปเลยแม่สวยไหมแค่เขาเรียกว่าคนสวยเป็นได้ขนาดนี้เลยเหรอลูกเราน้องมาคิดว่าเจ๊อะทาปากเข้มไปปะไม่ได้เรียกว่าเข้มอย่างเดียวหรอกเนี่ยเขาเรียกว่าโคตรเข้มนั่นดิทำอะไรกันอยู่หรอไม่ได้ไปทำไรรอคนสวยอยู่ใช่โอ้ยเลิกพูดได้ปะคำว่าสวยอะได้ยินมาทั้งวันแล้วรู้แล้วว่าสวยอะไรอยู่วันนี้เอ้าเจ๊จะไปไหนอะเจ๊เขินจะไม่รู้จะทำอะไรเลยเนี่ยจะไปขี่ร้อยเดียวสงสัยจะเป็นเอามากเลยเฮียนั่นดิสวยชมกันไม่พักเลยเขินไม่หมดแล้วเนี่ยทางเทิงก็ไม่มองเดี๋ยวก็เข้าป่าอ้าวแล้วเขาไปไหนนั่นน่ะไม่รู้เอ้ามัวจะสวยอยู่นั่นแหละเข้าป่าเฉยนั่นไงว่าแล้วโอ้ยเจ็บโอ้ยแต่ไม่เป็นไรยังสวยอยู่โอเคไม่เป็นไรยังสวยอยู่โอ้โหล้มขนาดนี้ยังห่วงสวยอีกอะนั่นน่ะดิทุกคนครับในคลิปเนี้ยมีคำว่าสวยกี่คำคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับโอ้ยล้มแล้วยังสวยอีก